สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำข้าวปุ้นสาวน้ำปลาใครที่ชอบทานเจ๊บอกเลยว่าดีงามมากข้าวปุ้นหรือขนมจีนนุ่มๆชุ่มกับน้ำปลานัวๆมีสตอเพิ่มความมันๆโอ้แซ่บอีหลีแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟรอให้น้ำเริ่มเดือดใส่เกลือลงไปตามด้วยถั่วฝักยาวจากนั้นลวกไปเรื่อยๆค่ะจนถั่วฝักยาวของเราสุกและนิ่มดีเลยเมื่อถั่วฝักยาวของเราสุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนใส่กะปิลงไปค่ะและคนไปเรื่อยๆเลยให้กะปิละลายเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีแล้วปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาร้าเทใส่ลงไปได้เลยผงชูรสน้ำตาลทรายเมื่อเทใส่ลงไปแล้วเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะจนละลายดีเลยตามด้วยพริกป่นและคนต่อได้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีสีสันขึ้นนัวมากเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกกรงนำไปพักไว้ก่อนต่อไปใส่ข้าวปุ้นลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยตามด้วยน้ำยำที่ทำเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวที่ลวกไว้หอมแดงซอยสตอเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันได้เลยคลุกกล่าวไปเรื่อยๆนะคะน้ำลายก็สอบไปด้วยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วแซ่บหนัวกันไม่หยุดเมื่อส่วนผสมคลุกเคล้ากันดีแล้วนั่งเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำข้าวปุ้นสาวน้ำปลาเมนูนี้เป็นเมนูแซ่บหนัวปลาถึงเครื่องมากหอมกลิ่นปลาและน้ำปลาคักๆหนัวๆพูดไปก็น้ำลายสอไปทานคู่กับไข่ต้มผักสดยิ่งเลิศค่ะอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ